วันที่14ธันวาคม2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านใส่ใจให้ดีรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาปกติเราบอกดูลมหายใจแต่ว่าขาดสติที่เป็นความสนใจใส่ใจเวลาใส่ใจเนี่ยกับไม่ใส่ใจต่างกันนะถ้าโยมใส่ใจเนี่ยเวลาโยมภาวนากำหนดรู้สิ่งใดเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมต่อกับสิ่งนั้นเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากมีสติใส่ใจให้ดีทั้งสนใจทั้งใส่ใจเลยยิ่งดีอย่าเลยสติก็อยู่ตรงที่สนใจกับใส่ใจ attention แล้วเมื่อมี attention ในสิ่งใดโยมจะเชื่อมต่อสิ่งนั้นเพราะนั้นวันนี้หัดเชื่อมต่อกับลมหายใจบ่อยๆในชีวิตประจำวันมีประโยชน์มากเวลาเราใจลอยเนี่ยมันจะไม่เชื่อมต่อกับอะไรเลยร่างกายก็ไม่รู้ตัวลมหายใจก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเป็นผู้สนใจในการฝึกในอานาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจได้เนืองๆก็เพราะว่าเรารู้จักเชื่อมต่อกับลมหายใจเนืองๆและเราเห็นประโยชน์ว่าทุกครั้งที่เราเชื่อมต่ออยู่กับลมหายใจเนืองๆเนี่ยกายก็ไม่ลำบากจิตใจก็ไม่ลำบากเพราะนั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยนะเรามาแก้ไขนิดนึงทุกทีเราทำสมาธิเนี่ยนะบอกว่าดูลมหายใจหรือกำหนดรู้ลมหายใจแต่ไม่ค่อยเชื่อมต่อกันอะนะลมหายใจรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าโยมเชื่อมต่อลมหายใจเนี่ยลมหายใจจะรู้ตลอดเวลาและเมื่อรู้ตลอดเวลาโยมจะรู้ตัวตื่นเห็นสังขารธรรมต่างๆที่ปรุงแต่งเป็นความคิดบ้างความรู้สึกต่างๆบ้างแล้วมันปรุงแต่งเหมือนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสังขารธรรมอื่นปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อกับลมหายใจเราจะมีสติรู้ตัวเห็นความเกิดดับของสังขารธรรมความปรุงแต่งในจิตซึ่งเป็นการปรุงแต่งคิดนึกรู้สึกในเรื่องต่างๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเชื่อมต่ออยู่กับลมหายใจเราจะไม่คล้องแวะคล้องเกี่ยวสิ่งใดที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังเมื่อก่อนนี้โยมไม่ได้เห็นอนิจจังแบบนี้คือโยมใช้การพิจารณาอนิจจังแต่จริงๆไม่เห็นอนิจจังนะแต่วันนี้แค่โยมฝึกอานาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจก็แสดงว่าใจไม่ลอยไม่เผลอจากลมหายใจวันนี้เลยใช้คำว่าเชื่อมต่อกับลมหายใจให้ใจเราเนี่ยเชื่อมต่อกับลมหายใจใจเชื่อมต่อลมหายใจนี่ต้องหลับตาไหมไม่ต้องแค่สนใจใส่ใจมาที่ลมหายใจเขาจะเชื่อมต่อไปบ่อยและในชีวิตประจำวันโยมก็สนใจใส่ใจมาที่ลมหายใจบ่อยๆโยมจะรู้จักการเข้าสมาธิตรงที่รู้จักเชื่อมต่อกับลมหายใจนะพอเราเชื่อมต่อกับลมหายใจเราจะเริ่มรู้ตัวที่กายและลมหายใจกำลังนั่งกำลังหายใจแต่ละขณะและขณะที่รู้ตัวเชื่อมต่อกับลมหายใจเราจะเกิดญาณวิปัสสนาญาณเห็นการทำงานของร่างกายเห็นเคลื่อนไหวอาการขยับเคลื่อนพองยุบโยมลองเชื่อมต่อดูสิโยมจะเห็นตัวเองกำลังเดินกำลังเคลื่อนกำลังนั่งกำลังกินกำลังเดิมแล้วโยมก็จะเห็นแม้กระทั่งกินไปคิดไปแต่เดี๋ยวมันก็คิดก็หายไปนะกินไปอร่อยไปอร่อยมันก็ไม่ได้อร่อยตลอดเพราะว่าใจเราไ
ไม่ไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆใจเราคอยเชื่อมต่อลมหายใจอันนี้คือหนทางที่จะเข้าสู่สมาธิและวิปัสสนาซึ่งทำได้ทำได้ทั้งวันและเราเชื่อมต่อไปบ่อยเราจะเห็นรู้สึกเลยว่าใจเรารวมเข้าไปบ่อยจริงไหมแต่นี้ต้องปรับนะที่ผ่านมาแทบจะฝึกสมาธิกันไม่เป็นนั่งดูลมหายใจนั่งแล้วก็ฟุ้งหรือไม่ก็หลับก็เพราะว่าใจมันไม่ได้เชื่อมต่อกับลมหายใจนะวันนี้เรารู้จักกำหนดรู้ด้วยอาการว่าสนใจกำหนดรู้กำหนดสนใจใส่ใจแล้วมันจะเกิดการเชื่อมต่อจนเรียกว่าทั้งวันเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธิยังได้เลยนะโดยการให้ใจกำหนดรู้ระลึกรู้โดยการระลึกรู้กลับมาแล้วก็ไม่ใช่ระลึกรู้แล้วก็ใจลอยนะระลึกรู้แล้วก็สนใจระหว่างเข้าของเงินทองกับลมหายใจอันไหนมีค่ามากกว่ากันลมหายใจระหว่างแฟนกับลมหายใจไหนมีค่ามากกว่ากันอ้าวถ้าไม่มีลมหายใจเราก็ตายแฟนเขาจะพูดอะไรนะต่อไปเราจะไม่ทะเลาะกับเขาละเพราะฉันรักเธอแต่ฉันสนใจลมหายใจมากกว่าฉันรักเธอแต่ฉันสนใจกับใส่ใจลมหายใจมากกว่าเธอนะแต่อย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวเขาน้อยใจนะเพราะนั้นสนใจใส่ใจกับลมหายใจทำงานก็ทำงานแต่อะไรมีค่ามากกว่าลมหายใจก็ทำงานเพื่อให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีก็ต้องหายใจดีทำงานเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีก็ต้องมีหายใจดีเพราะนั้นอะไรๆต่างๆเนี่ยนะเมื่อเทียบแล้วลมหายใจที่สำคัญที่สุดเลยพอเราเห็นประโยชน์อย่างนี้โอ้ยังดีนะโยมที่มานี่มาเรียนตอนนี้นี่อายุเท่าไหร่40หรือยังเท่าไหร่ใครที่พ้น35แล้วเนี่ยมาเริ่มโกรทฮอร์โมนเริ่มน้อยลงนะเพราะนั้นนี่38นี่โอ้ถือว่ากำลังดีเลยนะทำไปงั้นแล้วโกรทฮอร์โมนลดลงความเครียดก็มากขึ้นนะความวุ่นวายหรือสุขภาพจะถอยลงเขาเรียกว่าเข้าสู่เริ่มต้นของวัยชราถ้าเกิน35เนี่ยฮอร์โมนร่างกายนี่ลดลงเขาเรียกว่าเข้าสู่วัยทองก็กลับไปว่าไปเป็นวัยทองอีกฮอร์โมนลดลงกลายเป็นวัยทองเรียกวัยทองคนไทยนี่ก็แปลกดีนะเพราะนั้นแม้ถ้าหลวงพ่อรู้ตั้งแต่ตอนอายุ35นะหลวงพ่อคงจะสุขภาพดีกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าเพราะเราไม่รู้นี่ว่าอ๋อสมาธิคือที่บอกเห็นกายเห็นใจมันเห็นเองถ้าเราคอยสนใจมาที่ลมหายใจใส่ใจและเชื่อมต่อลมหายใจมันจะเห็นเองแล้วมันจะไม่หงุดหงิดไม่เศร้าหมองไม่เหนื่อยสุขภาพดีอารมณ์ดีปล่อยวางผ่อนคลายละความพอใจไม่พอใจออกไปโดยลำดับคือละกิเลสได้ไปโดยลำดับเลยจะโลภจะโกรธจะหลงแต่พอเราฝึกให้สนใจมาที่ลมหายใจใส่ใจมาที่ลมหายใจบ่อยๆเรานึกว่านั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงแหมตอนนั้นก็สมัยยังไม่ได้บวชยังเป็นฆราวาสก็ทำงานนะแล้วก็อย่างน้อยนั่งทุกวันวันละชั่วโมงแต่นั่งแล้วจริงๆใจเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจไงทุกวันเนี่ยทำสมาธิแบบทำพอไปทีงั้นนะและเป็นสมาธิแบบเงียบแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยคือไม่รู้อะไรเป็นไปยังไงไม่รู้คือเป็นสมาธิที่รู้มันน้อยลงจนกระทั่งไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยคือรู้แต่ว่างรู้แต่สงบแต่ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงหายใจเป็นยังไงอันนี้แสดงว่าสมถะแบบโลกียะสมาธิเลยถ้าสมาธิถูกต้องนะมันจะต้องสงบแล้วมีรู้ว่าเรากำลังนั่ง
เรากำลังหายใจนะหรือมีความคิดแวบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเราจะมีรู้อย่างนี้ตลอดเวลามีความรู้สึกอะไรพอใจไม่พอแวบขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปสมาธิที่ถูกต้องมันจะต้องมีรู้โดยมากไปเข้าใจผิดไปอยู่กับความสงบแล้วก็วางมันก็ได้มันก็เรียกว่าเรียกว่าโลกียะสมาธิก็ยังดีกว่าไม่ฝึกอ่ะนะก็เรียกได้ว่าก็ยังดีกว่าไม่ฝึกอ่ะนะฝึกว่างๆก็ดีกว่าไม่ฝึกอ่ะคืออย่างนั้นก็ได้พักผ่อนมันเป็นแค่สมาธิแบบโลกียะเหมือนกับพักผ่อนนะแต่มันไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็สติปัญญาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้นเลยมีแต่พักผ่อนแต่พักผ่อนแบบเวลามีใครมาแย่หรือมีใครมาพูดให้เราไม่พอใจนะโมโหแรงเลยนะหรือเรียกพูดง่ายไอ้ตอนนั่งก็ว่างๆพอว่างๆสบายๆแล้วปั๊บลืมตาก็เที่ยวแสวงหาเพื่อความพอใจถูกใจเราตลอดเวลาไปไม่สำรวมอ่ะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กินนู่นกินนี่สารพัดนะเอากิเลสให้ใจเราตลอดเวลาใช่ไหมแทนที่จะมานั่งพิจารณาพิจารณาว่าใจเราควรจะ อยู่กับข้างในด้วยความสำรวมนะไม่ใช่ใจเราปล่อยปะละเลยให้เขาไปตามใจปากอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำนะมันก็ดีแต่มันดีอย่างชาวโลกอะนะแต่ว่ามันทำให้แทนที่เรานั่งสมาธิมาเป็นปี2ปี10ปีแล้วจะมีความสำรวมมีความเรียกว่ารู้ตัวยับยั้งชั่งใจในอารมณ์อะไรต่างๆหรือมีความรู้จักละวางในความพอใจไม่พอใจไอ้ตัวเนี้ยยากที่สุดเลยละวางความพอใจไม่พอใจให้นั่งมา10ปี20ปีเป็นพระบางทีก็โอ้โหทำได้ยากนะเพราะไม่รู้ว่าหัวใจของการฝึกภาวนาเนี่ยคือละวางความพอใจไม่พอใจส่วนมากเข้าใจแต่ว่าฝึกเพื่อให้มันสงบฝึกเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณแต่สงบกับวิปัสสนาญาณเพื่อละวางความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เสียซึ่งในสติปัฏฐาน4อธิบายชัดเลยมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นภายนอกเป็นภายในเป็นทั้งภายในภายนอกมีสติรู้เป็นความรู้ละวางอภิชฌาความพอใจและโทมนัสไม่พอใจในโลกนี้เสียไอ้ท่อนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครฝึกกันอ่ะไม่ค่อยมีใครฝึกจบมาจริงไหมส่วนมากฝึกสมาธิเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปกินนู่นไปเที่ยวนู่นโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะละวางความใจไม่พอใจอ่ะเมื่อมันฝึกมากๆมันก็ต้องรู้จักพัฒนาต่อสิว่า เราจะต้องรู้จักเอาชนะใจตัวเองอยู่เหนือกิเลสนะบางทีหลวงพ่อยังต้องเรียกว่าแทนที่จะกินมื้อเช้ามื้อเพลนบางทีก็วันนี้อดซะบ้างนะหรือบางทีก็อดซะหลายวันเลยนะจะได้ดูที่ใจเราเป็นยังไงนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นโยมถือว่าได้มาฝึกสมาธิก็เรียกว่าจะสงบจะว่างผ่อนคลายแบบอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิผ่อนคลายแล้วกันซึ่งโยมก็ถือว่าสำหรับโยมโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องขัดเกลากิเลสส่วนโยมจะขัดเกลาหรือไม่ขัดเกลาก็แล้วแต่โยมอ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการมาทางนี้เพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายเพื่อผัดเกลากิเลสเพราะนั้นการที่จะละวางความพอใจไม่พอใจมันละไม่ได้เลยท่านนั่งแล้วสงบแล้วก็วางละไม่ได้ความพอใจไม่พอใจมันนอนก้นอยู่ละไม่ได้เลยถ้าคอยเรียกว่าคอยเรียกว่านิ่งสงบ
แต่ไม่เห็นกิเลสตัวเองอ่ะมันละได้ไงถ้าไม่เห็นกิเลสตัวเองนะหรืออย่างน้อยก็ต้องเห็นสังขารความคิดปรุงแต่งนะแต่โดยมากทุกวันนี้เราเข้าใจผิดเราทำสมาธิเพื่อให้หยุดคิดอันนี้มันเป็นโลภิยะสมาธิมันไม่เห็นความปรุงแต่งนึกคิดมันก็จะไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่รู้วิธีการจะละวางความคิดด้วยแต่ถ้าเราทำสมาธิโดยการวันนี้มีสติสนใจก่อนสนใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจเชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อปั๊บเราเห็นทั้งจิตสงบมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในความสงบเรารู้ว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นและเราก็เห็นว่ารู้ว่าเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปและเราก็รู้ว่าถ้าเราเชื่อมต่อลมหายใจรู้ทุกขณะเราก็จะสามารถเห็นกิเลสที่มันผุดขึ้นมาเป็นความคิดกิเลสที่ผุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปเราจะเห็นอนิจจังมันเห็นอนิจจังตั้งแต่เริ่มสงบแล้วก็อยู่กับลมหายใจเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเห็นความรู้สึกที่คิดอนิจจังไปหมดเลยนะซึ่งเมื่อก่อนนี้โยมภาวนาโยมมีแต่ว่าพิจารณาอายุอาจจะพิจารณานะพิจารณาสภาวะธรรมก็ไม่เที่ยงนะแต่โยมไม่ได้เห็นมันเกิดดับนะโยมไม่ได้เห็นว่ามันดับไปต่อหน้าแหละนะแต่โยมแค่ทำความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นวันนี้ต้องวิปัสสนาตรงที่เพราะเห็นมันเกิดและดับไปต่อหน้าต่อตาโอเคไหมซึ่งอันนี้มันจะปัญญาแทงตลอดมากกว่าแต่การพิจารณาโดยที่เราพิจารณาก่อนก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็เป็นการฝึกนะแต่วันนี้เราจะต้องปัญญาแทงตลอดด้วยการเห็นสภาวะธรรมทุกอย่างเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าดูสภาวะธรรมนั่งดูนั่งพิจารณาเมื่อก่อนใช้คำว่าดูกับพิจารณาเพราะนั้นมันไม่จบหรอกดูกับพิจารณามันเปลี่ยนไปเรื่อยดูแล้วพิจารณาเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเราก็ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นสัญญาที่มันปรุงเปลี่ยนไปเรื่อยแต่วันนี้เราอยู่หรือเชื่อมต่อกับลมหายใจสัญญาอะไรปรุงแต่งอะไรเกิดมามันเห็นเองว่ามันเกิดขึ้นปั๊บดับไปโอเคนะเพราะว่าเราอยู่กับลมหายใจตลอดอยู่แบบเชื่อมต่อเลยนะและนี้มันจะเกิดตัวปัญญาที่เกิดจากการเห็นเกิดและดับแล้วเห็นอนิจจังเพราะว่าเห็นต่อหน้าต่อตาเมื่อก่อนนี้มันไม่เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ก็ยังดีถือว่าเป็นการฝึกเรียนรู้พิจารณาแต่วันนี้ให้มันยังลึกลงไปนิดนึงด้วยการมีเมื่อก่อนบอกมีสติรู้ตัวลมหายใจรู้แบบสบายๆไม่ได้ต้องรู้แบบเชื่อมต่อโอเคนะถ้ารู้แบบเชื่อมต่อสมาธิดีมากเลยนะแต่เอาว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าสมาธิแบบผ่อนคลายแล้วกันนะเบาๆสบายๆมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรมันก็ทำให้เราได้พักผ่อนจิตใจเราบ้างนะแต่เราเห็นไหมว่ามันไม่สามารถละความพอใจไม่พอใจได้เลยความพอใจไม่พอใจทั้งหญิงทั้งชายเต็มอกหมดอ่ะโยมมาจริงไหม พอใจไม่พอใจเต็มอกเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องรู้จักมีสติอยู่กับลมหายใจจริงๆและพิสูจน์ได้วันนี้ลองบอกว่ามีสติก็คือสนใจหรือใส่ใจก็ได้หลวงปู่ใช้คำว่าใส่ใจใส่ใจให้ดีลมหายใจเป็นไงใส่ใจแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีมันเกิดอะไรพอใส่ใจรู้สึกตัวถึงสิ่งที่เราใส่ใจหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกสนใจใส่ใจรู้สึกตัวหรือใส่ใจให้ดีรู้สึกตัวให้ดีมันเชื่อมต่อไหมเนี่ยแหละและเชื่อมต่อตรงนี้มันไม่ใช่นิ่งเงียบว่างๆไม่รู้อะไรมันจะรู้อะไรอะไรมากขึ้นเช่นโอ้โหกิเลสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ปรุงเป็นความคิดแต่มันจะเห็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปคล้องแวะมันเราอยู่เชื่อมต่อลมหายใจเราจะเห็นว่ามันดับไปเพราะนั้นทุกขณะจะมีรู้มีเห็นด้วยปัญญาเกิดปัญญาตลอดเวลาเลยเมื่อก่อนไม่เกิดปัญญาได้แค่ผ่อนคลายก็นับว่าดีนะโยม
แต่วันนี้ไม่ได้ละนะเพราะว่าเราเห็นไหมว่าฝึกมา5ปี10ปีก็ยังละความพอใจไม่ได้นะและทำทุกอย่างด้วยความพอใจหมดนะหลวงพ่อก็เข้าใจโยมนะเพราะก่อนที่หลวงพ่อเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อก็มีความพอใจเต็มไปหมดเลยเพราะไม่ได้มาใช้ชีวิตอย่างพระคือแบบไม่เอาละไม่เอาเรื่องต่างๆแล้วใช่ไหมพอเราตัดใจเรามีเป้าหมายอย่างนี้ปั๊บเราถึงเห็นไงถ้าไม่เป็นพระไม่เห็นนะโยมไม่เป็นพระยังไงก็ไม่เห็นหรอกนะหรือบางทีเป็นพระก็ไม่เห็นนะถ้าลาภสักกายะเยอะหรือว่าอะไรต่างๆหลงไหลในเรื่องต่างแต่อาตมาเห็นจุดตรงที่เราศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยคือคำว่าศึกษาด้วยก็คือไม่ใช่มานั่งเจริญสติปัฏฐานสิอย่างเดียวแต่ศึกษาว่าไอ้ประโยคหลังมันคืออะไรมีรู้เป็นความรู้ละอภิชฌาความพอใจและโทมนัสความไม่พอใจในโลกนี้เสียแล้วมันละยังไงอ่ะอันเนี้ยเป็นคำถามมานานละตอนเป็นโยมไม่เห็นคำตอบหรอกละยังไงเพราะว่าพอใจไม่พอใจเต็มไปหมดเลยพอใจนั่นใครเอาใจเราเราก็พอใจแล้วก็อย่าให้คนพอใจตอนเป็นฆราวาสเหมือนกันนะโยมอาตมานี่โอ้โหผู้นำบุญนะสมัยเป็นฆราวาสอ่ะผู้นำบุญมันก็ได้บุญเยอะแน่นอนแต่มันมีตรงที่ว่าเราเกิดไปมีความพอใจว่าเรามีบริวารเยอะวันไหนมีบริวารเยอะๆจะพอใจมากเลยแล้วก็ทำบุญเต็มที่เลยแต่พอสักพักหนึ่งเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เห็นละความพอใจไม่พอใจเลยนะยังไงก็ไม่เห็นหรอกเพราะยังเป็นฆราวาสอยู่แต่พอเป็นพระเนี่ยตัดใจแล้วอยู่คนเดียวปฏิบัติเองดูซิว่าต่างกับเป็นฆราวาสไหมพอเป็นพระแล้วไม่เป็นไรหรอกเราลงทุนบวชแล้วเพื่อนฝูงอะไรเราก็ต้องวางใช่ไหมวางหมดใช่ไหมพอวางหมดนี่มันถึงบางอ้อไงโยมนะถ้ายังไม่ได้บวชนะไม่ถึงบางอ้อหรอกเพราะตอนที่เป็นผู้นำบุญนี่โอ้เพื่อนฝูงเยอะไปหมดเลยนะแล้วหลวงพ่อเป็นนักผู้นำบุญนะทั้งขาใหม่ขาเก่านี่ตามหลวงพ่อกันเพียบเลยแต่ว่าเอ๊ะมันก็เป็นบุญดีแต่ว่ามันยังนั่งภาวนาแล้วมันยังไม่เกิดปัญญาแล้วมันยังละอะไรไม่ค่อยได้แต่พอเป็นพระเนี่ยพอบวชแล้วเราตัดใจแล้วเราศึกษาพระธรรมทนทางนี้มันต้องไปตามลำพังบริวารเอาไว้ที่หลังนะถ้ามีบริวารถ้ามีเป็นผู้ที่มีบารมีทางนั้นเดี๋ยวก็มันก็ปริวารจะมีก็มันก็ตามมาเองแต่ว่าเราไม่เอาเราเอาสัจธรรมก่อนว่าทุกข์เพราะอะไรนะเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรความดับทุกข์เกิดอย่างไรแล้วก็หนทางไปสู่ความดับทุกข์วันนี้ก็เลยบอกว่าเห็นชัดเลยโยมไม่ต้องบอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปทำให้เกิดสลายละสลายละทำให้เกิดผัสสะเวทนาเอาแบบสั้นๆเลยไม่ต้องเอาไปทั้งตามทฤษฎีรู้มากเกินไปเอารู้ตรงที่เวทนาน่ะความพอใจไม่พอใจพอละโอเคนะเพราะผัสสะมันห้ามไม่ได้เลยนะผัสสะมันห้ามไม่ได้นะตาเห็นรูปห้ามได้ไหมหูได้ยินเสียงห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้อะจริงไหมแต่ที่สามารถห้ามได้ก็คือความพอใจไม่พอใจด้วยการมีสติเมื่อก่อนนี้ก็นึกว่าว่าจะเข้าใจนะหลายๆคนนะหลายบางทีบางครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยนะพอท่านเรียนปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ใช่ไหมท่านบอกแค่ต้องละตรงผัสสะละด้วยการมีสติรู้ทันพอใจรู้ทันตาเห็นรูปรู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วก็รู้ทันแบบไหนรู้ทันแบบแบบไงสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นมันไม่เห็นละได้เลยสักแต่รู้ละว่าเห็นนะพยายามรู้ทัน
มันรู้ไม่ทันหรอกเพราะนั้นไปรู้ทันผัสสะเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเพราะนั้นหลายๆคนได้ฝึกแต่สติอย่างเดียวเลยฝึกแต่สติคอยกำหนดรู้ละเอียดละเอียดนะมันเหมือนก่อนเราพยายามรู้ทันและรู้นะปรากฏว่ามันก็มีสติรู้ทันนะแต่พอไปเผชิญในชีวิตจริงเนี่ยนะมันยังไหลด้วยความพอใจไม่พอใจเต็มไปหมดเลยแต่ตอนมาเข้าคอร์สอ่ะได้โอเคถ้าโยมมาเข้าคอร์สโยมคอยกำหนดรู้ทันอย่างนี้ก็เรียกว่าโยมได้สติที่ดีก็ถือว่าเป็นบาดฐานที่ดีแต่สิ่งที่โยมจะต้องพิจารณาเห็นต่อไปคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นรู้ทันไม่พอรู้ทันในการกินนานเดินละเอียดวิริยะบทละเอียดที่ฝึกกันเนี่ยไม่พอจะต้องมีสติอันนั้นเขาเรียกว่าสติรู้ทันใช่ไหมคือสติใช่ไหมแต่ยังขาดสติและปัญญาจะต้องมีสติและปัญญาเห็นความพอใจไม่พอใจทุกวันนี้ฝึกแต่สติแต่ไม่ได้ฝึกปัญญากันเพราะไม่มีใครสอนอ่ะนะการฝึกปัญญาก็ต้องฝึกพิจารณาอันนี้ก็เลยได้เองไงไม่มีใครสอนเพราะไม่มีที่ไหนสอนให้มานั่งเห็นด้วยปัญญาให้มีทั้งสติและปัญญาส่วนมากจะฝึกแต่สติหลวงพ่อก็ฝึกสติจนมาทุกรูปแบบเลยนะแต่ว่าวันนี้มาพบว่าอีกนิดเดียวไหนๆก็ฝึกสติแล้วฝึกปัญญาด้วยสิเห็นด้วยปัญญาได้ไหมซึ่งความพอใจไม่พอใจเพราะประโยคหลังในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าเราหลงเขาอีกแล้วเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าเราพอใจอีกแล้วและเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าเราไม่พอใจอีกแล้วและเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าความพอใจไม่พอใจนำมาซึ่งทุกข์เข้าใจไหมอันนี้ที่ขาดเรียกว่าไม่ค่อยมีใครเห็นประเด็นเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่เห็นเมื่อก่อนนะแต่พอมาบวชเป็นพระแล้วตัดใจพอแล้วบริวารเพื่อนผูงไม่ต้องมีบริวารไม่ต้องติดต่อใครสร้างวัดนี่นะก็สร้างเองทำไปเท่าที่มีไม่ได้ไปคาดหวังอะไรโอ้เราก็ทำงานมาเยอะสมัยก่อนนะทำงานมาเยอะบริวารเพื่อนผูงเยอะนะเพราะนั้นเราแต่พอบวชพระไม่ต้องไปพึ่งใครโอเคนะพอถ้าพึ่งแล้วมันจะเกิดความพอใจโอ้เพื่อนเก่ามาโอ้อย่างนั้นมาโอ้วันนี้อะไรเพื่อนเราแม้มาช่วยซัพพอร์ตนะมีอะไรก็มีอย่างนั้นนะแล้วก็พอเราเริ่มปล่อยวางในบริวารเพื่อนฝูงได้เนี่ยนะถ้าไม่เป็นพระมันปล่อยวางไม่ได้พอเป็นพระมันวางได้นะพอวางได้ปั๊บมันเริ่มรู้สึกได้ว่าเรายังขาดตรงที่เมื่อก่อนเป็นคารวะเราไม่เห็นความพอใจไม่พอใจเพราะเพื่อนเยอะบริวารเยอะชวนใครทำบุญบอกบุญใครโอ้มากันเพียบเลยนะแต่พอเป็นพระนี่ไม่ต้องบริวารเพื่อนฝูงเราเน้นปฏิบัตินะเราเน้นปฏิบัตินะเพราะว่าตรงที่พอเราเน้นปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มละเอียดแล้วว่าโอ้สิ่งที่เรายังขาดอยู่ถ้าไม่เป็นพระทำไม่ได้หรอกคือละความพอใจไม่พอใจมันละยากนะเป็นคฤหัสถ์อ่ะนะไปไหนก็จะไปกินไหนก็สบายสบายโอ้โหมากกว่า3มื้ออีกตอนคฤหัสถ์ไปใช่ไหมเที่ยวไหนก็ไปได้ขับรถไปมาเลยสบายหรือมีใครโอ้ติดต่อยเขาตามลาไม่ได้หรอกเป็นคฤหัสถ์ไว้นั้นโยมจะต้องปีกวิเวกสำรวมแล้วก็เห็นโทษอ่อนว่าเนี่ยที่เรายังทุกข์เนี่ยเพราะเรายังเต็มไปด้วยความพอใจไม่พอใจในอกเต็มไม่หมดเลยให้ฝึกสมาธิเจโตสมาธิฌานอภิญญาก็โลกิยะหมดอ่ะเพราะมันละความพอใจไม่พอใจไม่ได้โอเคนะและยิ่งที่เก่งยิ่งมีชื่อเสียงละยากโยมนะเพราะมันยิ่งมีความพอใจไม่พอใจตรงที่เรามีชื่อเสียงมีอะไรตอนนี้ก็ไม่เอาหรอกบางทีเงียบๆนะไม่ต้องไป
ไปคาดหวังต้องให้ใครมานั่งเรียนเยอะเดี๋ยวนี้ก็สอนไปทุกวันใครไม่มาก็สอนออนไลน์มาสองคนเราก็สอนสามคนก็สอนนะมันต้องไปเกณฑ์ใครมาฟังมาเรียนใครไม่มาก็ไม่มาดีอีกเราจะได้สอนโดยที่เราไม่ได้เราสอนให้เป็นวิชาการไงเราไม่ได้สอนเอาบริวารสอนเป็นวิชาการนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนใครจะสนใจเข้าใจอย่างไรหรือติดตามก็แล้วแต่เขาเพราะนั้นวันนี้สนใจใส่ใจแล้วเชื่อมต่อกับลมหายใจพูดง่ายๆก็คืออานาปานสติพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินะและเมื่อตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแล้วผลก็คือหลุดพ้นจิตว่างหรือสุญญตาแล้วพระองค์ก็อยู่เมื่อหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็อยู่กับความว่างสุญญตาเป็นเครื่องอยู่เพราะนั้นเราเจริญรอยตามพุทธเจ้านะหลายๆคนทุกวันนี้ฝึกไปที่ความว่างสุญญตาก่อนโดยที่ไม่ได้ฝึกให้ใจเราอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่คือต้องการเรียกว่าตรงเข้าสู่สุญญตาแต่มันกลายเป็นไม่ใช่สุญญตามันเป็นการทำจิตให้ว่างนะหรือมันอาจจะว่างแบบรู้สึกเหมือนกับโอ้โหดีจังเลยแต่ว่ามันมีความพอใจไม่พอใจแอบแฝงอยู่นะเพราะว่าโยมยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเกิดดับเลยยังไม่เห็นอนิจจังเลยยังไม่เห็นอนิจจังด้วยปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นเลยแล้วโยมไปอยู่กับจิตว่างก่อนอันนี้มันก็ยิ่งเหมือนกับว่าทำให้แทนที่จะขนขวายในการพิจารณาบ้างแล้วก็ปล่อยวางบ้างก็ไปอยู่จิตว่างแล้วมันก็จบแล้วไอ้อย่างนี้จริงๆหลวงพ่อฝึกจิตว่างอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วมั้งเนี่ยว่าอ่านเรื่องจิตว่างมาเยอะนะแต่ว่าจิตว่างที่สุญญตานั้นมันจะต้องเป็นการที่ว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะจิตเรารู้ตลอดเวลานะแต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปอยากไม่ยังต้องการแต่หลายๆคนบอกโอ้อันนี้ก็เขาก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ได้ไปอยากไม่ได้อะไรต่างๆแต่มันยังมีความพอใจไม่พอใจลึกๆอยู่นะเพียงแต่ว่าเราบอกไม่อยากคือเราแค่ละความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นถึงแม้มันก็ดีในระดับเรียกว่าดีในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงละความพอใจและยังมีความพอใจเต็มในหัวใจเราในใจก็ขี้อิจฉานะแหมอยากมีแบบเขาบ้างนะหรือแม้ว่าเราอาจจะมีมากแล้วแต่จริงๆแล้วเราก็ยังพอใจที่จะแสวงหาอะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะความสุขมากกว่านี้แต่ก็ยังดีเรามาทางนี้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนยังมีศีล5นี่ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะแต่วันนี้เราลองหัดนะให้มีทั้งสติอยู่กับลมหายใจและเห็นความพอใจไม่พอใจด้วยปัญญาทำไงรู้ไหมไม่ใช่กำหนดสติรู้ลมหายใจแล้วก็กำหนดรู้แล้วก็รู้ความพอใจไม่ใช่ให้สติอยู่กับลมหายใจจนเหมือนกับว่าใจเราเชื่อมต่อกับลมหายใจเนืองๆแล้วเราจะรู้สึกได้ว่ามีอะไรไม่รู้ในใจผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นความคิดแล้วก็ดับไปเป็นอารมณ์ต่างก็ดับไปหรือกิเลสอย่างละเอียดก็คลายออกเมื่อก่อนไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยเพราะนั้นฝึกเลยนะอุบายวิธีที่จะให้ฝึกก็คือ1ฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่กายแล้วก็ฝึกรู้ตัวในจิตใจด้วยใจที่เบิกบานแล้วก็ฝึกเพิ่มรู้ตัวในขณะหลับตาขณะหลับตามันยังมี
ส่วนมากหลับตาแล้วจักขุวิญญาณมันจะง่วงนอนหลับตาไปด้วยเพราะนั้นโยมต้องฝึกรู้ตัวในขณะหลับตาในจักขุวิญญาณและเมื่อมีความรู้ตัวดีแล้วทั้งกายทั้งจักขุวิญญาณทั้งใจมโนวิญญาณแล้วก็สนใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจแบบเชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อปั๊บเพราะเรามีทั้งจักขุวิญญาณที่มีสัพพัญญะรู้ตัวใจก็มีมโนญาณวิญญาณที่รู้ตัวตื่นสัมปชัญญะที่เราฝึกทางกายก็ดีในใจก็ดีหรือแม้กระทั่งแบบหลับตาก็ดีนะพอเราเชื่อมต่อกับลมหายใจได้ปั๊บไม่นานอะไม่ถึง5วินาทีเชื่อมปั๊บมันก็ติดปั๊บแล้วมันก็เห็นด้วยวิญญาณเรียกว่าวิญญาณที่เราตื่นทั้งกายวิญญาณทั้งจักขุวิญญาณทั้งมโนวิญญาณเนี่ยมันเห็นสังขารมันเห็นสังขารที่มันคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปคิดน้อยลงก็ดับไปเห็นสังขารที่เป็นความรู้สึกแล้วก็ดับไปเพราะนั้นเราจะเห็นทั้งลมหายใจที่เราเชื่อมต่อแล้วก็เกิดความสงบและในความสงบเราจะเห็นสังขารมันปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับคือในความสงบในการที่เรามีสติและก็เชื่อมต่อลมหายใจแล้วก็ฝึกให้มีปัญญาด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในความสงบเมื่อก่อนนี้เรามีแต่สงบกับว่างๆผ่อนคลายอันนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิผ่อนคลายไปนะโยมก็นับว่าดีแต่วันนี้เราจะต้องฝึกในความสงบมันจะต้องมีรู้มีเห็นสภาวะธรรมเกิดดับมันเห็นเกิดดับเลยไม่ใช่ค่ะเห็นสภาวะธรรมอันน่าพอใจอีกส่วนมากนั่งสมาธิเกิดสภาวะธรรมอันน่าพอใจพอใจยิ่งขึ้นไปกลายเป็นวิปัสสนูกิเลสนะคำว่าวิปัสสนูกิเลสไม่ได้เป็นข้อที่ร้ายแรงเพราะว่าแปลว่ากิเลสของวิปัสสนาไงมันยิ่งทำให้เราเพลิดเพลินมากขึ้นเพราะนั้นแล้วขณะที่เราเพลิดเพลินมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจหรอกแต่วันนี้เราต้องเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก่อนตรัสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมแต่อันนั้นเราใช้กับพระเจ้าท่านอยู่ได้เป็นวิหารธรรมแต่สำหรับเราวันนี้เราจะใช้คำว่าเราอยู่กับลมหายใจด้วยการเชื่อมต่อกับเขาบ่อยๆมันยังไม่เป็นวิหารธรรมแต่ก็หัดเชื่อมต่อบ่อยๆก่อนนะตอนนี้ทุกคนจะเชื่อมต่อได้โยมต้องใจโยมต้องสนใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจแล้วก็เชื่อมต่อเลยแล้วลองหัดเชื่อมต่อแบบลืมตาก่อนลืมตาเชื่อมต่อได้ไหมสนใจสิเอาโยมสนใจใส่ใจคู่รักโยมก็เชื่อมต่อกับคู่รักใช่ไหมถูกไหมเราก็สนใจใส่ใจมาที่หายใจเราเป็นยังไงรู้ไหมหนักเบายังไงรู้ไหมสนใจอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเชื่อมต่อเพราะนั้นโยมจะกำหนดรู้ด้วยการดูลมหายใจแบบไหนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเชื่อมต่อดูแล้วเดี๋ยวก็ลืมเผลอไปคิดเรื่องอื่นเพราะมันดูแบบไม่เชื่อมต่อวันนี้ถ้าเชื่อมต่อมันเกิดเห็นเลยนะอ้าวสนใจใส่ใจแล้วก็เชื่อมต่อหายใจของเราเพราะเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์พอเมื่อเราเชื่อมต่อลมหายใจเราจะนอกจากเราจะสงบแล้วนอกจากเราสงบแล้วเรายังเห็นอาการปรุงแต่งของความรู้สึกนึกคิดได้เห็นแบบเกิดแล้วก็ดับเพราะเราเชื่อมต่อกับลมหายใจแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเพลิดเพลินได้เมื่อก่อนเพลิดเพลินจนฟุ้งแล้วก็หลับนะเชื่อมต่อนะโยมลืมตาเชื่อมต่อก็ได้ใช่ไหมเชื่อมต่อง่ายๆ just connect to your breathing all the time นะบ่อยๆและเราจะเริ่มเห็นกายเห็นใจแล้วเราจะมั่นใจเลยว่า
ที่พระองค์ทรงตรัสว่าทรงหลุดพ้นด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมก็เพราะเหตุนี้เองเพราะเมื่อใจเราเชื่อมต่อหรืออยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมกายก็สงบคือกายไม่ลำบากกายสงบใจก็ไม่ลำบากใจก็สงบและก็เกิดญาณเกิดปัญญาเพราะมันเห็นเกิดดับของสิ่งต่างๆอาการต่างๆเชื่อมต่อนะโยมหัดลืมตาเนี่ยเชื่อมต่อหลวงพ่อเทศไปหลวงพ่อเชื่อมต่อลมหายใจไม่ต้องหลับตาแล้วและหลวงพ่อก็เลยเห็นตัวเองกำลังขยับกำลังแสดงท่าทางกำลังปากกระพุกขมิบกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรสอนอะไรกำลังพูดอะไรเห็นแม้กระทั่งเจตนาตัวเองเห็นแม้กระทั่งความคิดหรือการที่พยายามอธิบายหรือเห็นไปถึงในใจไม่มีหรือบางทีมีความพอใจเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่โดนครอบงำแปลกลายเป็นความอยากตัณหาและปาฐานแล้วจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้พอใจและเราวางเร็วอะนะเมื่อก่อนเราไม่เห็นอันเนี้ยพอใจแล้วเราก็เกิดความอยากเกิดอุปาทานเป็นลูกโซ่เลยเดี๋ยวนี้เราเห็นได้เลยว่าเราละได้มากขึ้นนะโดยลำดับนะละมากขึ้นเลยตัวเดี๋ยวนี้นะละแล้วเราก็เห็นว่าโอ้มันมีผลดีต่อทั้งสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนั้นเลยอยากให้โยมขยันสนใจใส่ใจมาที่ลมหายใจนะแล้วก็เชื่อมต่อแล้วเราก็จะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายเราก็แก่ไปทุกวันเอจิ้งนะถึงวัยชราละนะแต่ว่าเราละความพอใจไม่พอใจละเราเห็นละนะแล้วเราก็เห็นเลยเนี่ยทางเนี้ยนะสติปัฏฐาน4ละความพอใจไม่พอใจตามที่มีอธิบายในสติปัฏฐานสี่แล้วทางเนี้ยพาเราไปสู่ความแจ่มแจ้งความเข้าใจว่าอ๋อมันละกันอย่างนี้เองไม่ใช่ไปพยายามละมันละเองถ้าเราเชื่อมต่อกับลมหายใจแต่พุทธเจ้าใช้คำว่าอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเพราะนั้นวันหนึ่งทั้งวันนะโยมต้องลองทดสอบดูนะโยมเชื่อมต่อลมหายใจด้วยการสนใจใส่ใจกลับมาลมหายใจบ่อยแล้วเราเห็นไหมว่าเราเห็นรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปเคี้ยวรูปกินรูปดื่มเห็นไหมมันเห็นโอ้เมื่อก่อนนี้จะต้องคอยกำหนดตลอดเลยเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อไงมันเลยต้องคอยระลึกรู้ตลอดเวลาแล้วโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะแต่นี้พอเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมหัวใจมันอยู่ตรงเนี้ยประตูไปสู่ความทางสายกลางใจเป็นกลางไหมโอ้โหเมื่อก่อนนี่อุเบกขาแล้วก็ทำแบบเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราก็นึกว่าอุเบกขาแล้ววันนี้จะเห็นแล้วอันนั้นมันขาอย่างเดียวมันไม่มีอุเบกวันนี้พอบอกเชื่อมต่อกับลมหายใจเนี่ยนะเห็นอะไรมันก็ไม่ได้ไปเพลิดเพลินนะแต่มันก็เห็นนะไม่ต้องสักแต่ว่าเห็นหรอกแหมก็ว่าสักแต่ว่าเห็นมันก็เลยพยายามตีความว่ามันเป็นแบบไหนมันเกิดเองถ้าเราเชื่อมต่อกับลมหายใจจนลมหายใจเรารู้เนืองๆเป็นวิหารธรรมเนืองๆเพราะนั้นหลวงพ่อสอนมาตั้งแต่เรียกว่าบวชพระมาเนี่ยนะลมหายใจหลวงพ่อจะเน้นเสมอไม่ให้ทิ้งลมหายใจแต่หลายคนไม่ค่อยเชื่อว่าทิ้งลมหายใจแล้วก็ไปไงแล้วก็ไปอยู่กับความว่างหลวงพ่อไม่ทิ้งอ่ะนะเพราะว่าทำให้เกิดว่าเราไปพอใจในความว่างอีกหลวงพ่อก็บอกความว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้และใครรู้ความว่างนะกิเลสเนี่ยมันพาไปนะไปพอใจเพลิดเพลินในความว่างนะแต่เข้าใจโยมก็คงจะต้องเพลิดเพลินในความว่างเป็นปีหลายๆปีด้วยเพราะหลวงพ่อก็ผ่านมาเป็นปีหลายๆปีจนหลวงพ่อรู้ว่าอันนั้นมันความพอใจไม่พอใจเอาไปกินแล้วเอาไปกินเรียบร้อยแล้วก็ใจไหมแต่เข้าใจเพราะทั้งพระทั้งโยมส่วนมาก
จะไปพอใจอยู่ในความว่างจนกระทั่งเรียกว่าไม่รู้ลมหายใจแต่ถ้าเรารู้จักรู้ลมหายใจแล้วใจเราว่างนะว่างแล้วก็เห็นแล้วยังมีกิเลสอะไรบางอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเออถ้าอย่างนี้ดีว่างเงี้ยดีว่างว่างบ้างไม่ว่างบ้างได้ดีนะเพราะว่าตรงว่างบ้างไม่ว่างบ้างเหตุเพราะว่าเวลาเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจมันก็ไม่ว่างเวลาอยู่กับลมหายใจจิตก็ว่างตรงนี้มันเกิดปัญญานะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไปอยู่กับความว่างเลยมันก็เป็นแค่สมาธิแต่ก็เรียกว่าเป็นสุญญตาก็ได้แต่เป็นแค่สุญญตาสมาธิแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจไม่ใช่อยู่แบบเพลินๆอีกนะอันนี้เลยวันนี้บอกเชื่อมต่อนะบอกว่าอยู่ลมหายใจโยมอยู่แบบสบายๆอันนี้มันก็เลยว่างๆสบายๆนะวันนั้นคำว่าอยู่ลมหายใจวันนี้โยมจะเข้าใจทันทีถ้าโยมหัดสนใจใส่ใจเชื่อมต่อลมหายใจบ่อยๆนะเดี๋ยวโยมจะเห็นทั้งว่างทั้งวุ่นนะในใจลึกๆมันว่างนะแต่มันเหมือนมีอะไรวุ่นๆจะทำให้เราเฮ้ยออกมาออกมาอยู่กับฉันดีกว่าอยู่กับความคิดดีกว่าอยู่กับความรู้สึกอะไรต่างๆที่เป็นกิเลสลึกๆในสัญญาเราอะแต่เราก็เชื่อมต่อลมหายใจและเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับและตรงนี้เขาเรียกว่าต่อไปเราจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวเราของเราที่ชอบไหลไปกับความคิดหรืออารมณ์ต่างที่มันเกิดจากอำนาจความพอใจไม่พอใจนะจนกระทั่งเป็นอุปาทานตรงนี้โยมต้องพิสูจน์เลยนะเอาเชื่อมต่อหรือยังถ้าเชื่อมต่อแล้วหลับตาเชื่อมต่อกับลมหายใจแต่ขนาดเชื่อมต่อไม่ใช่เชื่อมต่อแบบงงๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะโยมต้องมีสัพพัญญะภายนอกภายในภายนอกที่กายรู้ตัวตัวพร้อมนะภายในที่ใจเราเบิกบานแต่ขอเพิ่มอันนิดนึงเพราะเนื่องจากเราหลับตาเราต้องเพิ่มภายในตรงที่หลับตาแล้วไม่ง่วงหลับตาแล้วก็รู้สึกได้ว่าใสใสใสปิ้งปิ้งข้างในตื่นตื่นข้างในแล้วก็เชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อหายใจโยมก็จะเกิดทั้งความสงบและญาณรู้ญาณเห็นเกิดดับของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรบางอย่างที่มันผุดแล้วก็ไปแม้กระทั่งความสงบความสงบใหม่ๆก็มันสงบจริงอะแต่มันสงบแบบธรรมดาธรรมดาหยาบหยาบมันก็จะเห็นได้ว่ามันละเอียดขึ้นและเพราะมันละเอียดขึ้นก็ทำให้เห็นกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานแล้วนะมันแสดงตัวออกมานะมันแสดงตัวออกมานะแล้วขณะที่แสดงตัวออกมาพอเราอยู่กับลมหายใจเชื่อมต่อแล้วก็สนใจแต่ลมหายใจผลก็คือเราไม่ไปคล้องแวะมันไม่ไหลเพลินไปกับมันผลก็คือจิตว่างว่างที่เรียกว่าเริ่มเป็นสุญญตาวิโมกข์สุญญตาวิโมกข์เพราะนั้นในความว่างตอนนี้ถ้าใครว่างแล้วไม่รู้อะไรเลยพิจารณาอะไรก็ไม่ได้อันนั้นเรียกว่าสุญญตาสมาธิโอเคนะความว่านี้มันทั้งพิจารณาทั้งรู้ชัดเห็นชัดทั้งพิจารณาทั้งเข้าใจชัดทุกอย่างเลยทั้งเห็นเกิดดับด้วยไม่ใช่ว่างไม่เห็นอะไรเลยนะอันนั้นก็คือว่ายังไม่ตื่นนะยังไม่ตื่นเพราะว่ายังไปทำจิตให้ว่างโดยที่ไม่ได้เป็นว่างไม่ได้เป็นผลจากการที่เรามีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจอย่างพุทธเจ้าเพราะนั้นเราต้องคิดว่าเราไม่ใช่ไปเก่งกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะไปถึงสุญญตาพระองค์จะต้องอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะก่อนแล้วเราจะไปเก่งพุทธเจ้าไปอยู่กับความว่างสุญญตาโดยที่ว่าไม่สนใจใส่ใจลมหายใจเลยแปลไปว่าเราอยู่กับความว่างที่เป็นความว่างแบบยังไม่ตื่นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็เป็นแค่สมาธิในขั้นสุญญตาสมาธิ
พียงแต่ว่าเราต้องมีการศึกษาในพระไตรปิฎกไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่มีพระไตรปิฎกเป็นเข็มทิศเนี่ยมันหลงได้มันหลงได้มันหลงว่าตัวเองไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วแต่เราต้องศึกษาให้ดีเราจะเห็นได้ว่าเราจริงๆอะเป็นปุถุชนอะถ้าจะเราบอกว่าเป็นปุถุชนเนี่ยเราจะได้ขยันนะเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปฟังใครพยากรณ์อะยิ่งพยากรณ์โยมยิ่งประมาทนะเป็นปุถุชนเนี่ยโยมจะได้ไม่ประมาทนะโยมนะสนใจใส่ใจแล้วก็เชื่อมต่อหายใจลืมตาบ้างลืมตาเราก็เห็นอารมณ์อะไรบางอย่างผุดเกิดดับเหมือนก้อนเมฆลอยออกไปแต่ว่าเราไม่หลงตาใจเราก็หมดจดขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อลมหายใจต้องขยันขยันมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่แบบไหนสมัยก่อนอาจจะอยู่ได้สมัยพุทธเจ้านะหรือสมัยครูบาอาจารย์ที่มีป่าอยู่ป่านะท่านอยู่ได้เพราะอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมอยู่ได้เพราะท่านอยู่ป่าอยู่ความสงัดวิเวกสมัยนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะมันอยู่กับโซเชียลนะแล้วเราก็มีแต่คอนเน็กทั้งวันคอนเน็ก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 ทั้งวันวันนี้ก็เลยบอกว่าต้องใช้ภาษาว่าแทนที่จะบอกอยู่กับลมหายใจบอกคอนเน็กกับลมหายใจบ้างสิ just connect to your breathing โอเคนะพอเราคอนเน็กปั๊บโอ้โหไม่ต้องไปรับโทรศัพท์กันเลยเกมมันกริ้งกริ้งดับเดี๋ยวเราค่อยไปโทรก็ได้ไม่ต้องไปรับเดี๋ยวนั้นเสียฟอร์มออกเขาโทรมาปั๊บรีบรับเสียฟอร์มปล่อยมันกริ้ง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 ไปให้มันใจหายเฮ้ยมันรุนไม่รับสักทีรับหน่อยรับหน่อยมีเรื่องร้อนอุ้ยร้อนยังไงมันก็ไม่มีค่ามากกว่าลมหายใจลมหายใจเราก็มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องรีบรับโทรศัพท์นะโยมนะมันทำให้เราเผลอลมหายใจอ่ะเนี่ยไม่ดีของโทรศัพท์จะลายจะอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวฉันจะไปอ่านแล้วเดี๋ยวฉันจะตอบลายเธอโอเคไหมเนี่ยเพราะนั้นเราต้องรู้จักที่จัดการกับข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญานะเพราะนั้นเราก็สนใจใส่ใจลมหายใจนะเชื่อมต่อแล้วมีสติรู้ตัวให้ดีพอเชื่อมต่อลมหายใจได้มันจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดดับเห็นบ่อยๆเขาเรียกว่าระลึกได้ระลึกรู้ระลึกได้เมื่อก่อนนี้พยายามระลึกรู้ระลึกได้แต่วันนี้มีสมาธิเชื่อมต่อก่อนดิมีสมาธิคอนเซนเทรชันแบบเชื่อมต่อผลก็คือสติระลึกได้ระลึกรู้เกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราก็มีสติให้ดีคอยระลึกรู้ระลึกได้แต่ไม่เชื่อมต่อมันก็เลยต้องคอยระลึกได้แล้วก็เหนื่อยช่วงแรกก็อาจจะทำได้สักพักระลึกรู้ระลึกได้แล้วมันไม่เชื่อมต่อมันก็หมดแรงกันนะโยมนะอ้าวเชื่อมต่อให้ดีหลับตาบ้างลืมตาบ้างเนี่ยนะดูที่ว่าลืมตาแล้วเป็นไงเชื่อมต่อได้ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แบบสงบนะมันระงับสงัดวิเวกระงับจากอารมณ์มันเกิดขึ้นแต่เราระงับได้อารมณ์มันก็เกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าว่างเริ่มว่างจากความเป็นตัวเราและของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเริ่มเป็นสุญญตามากขึ้นแต่ยังไม่ถึงสุญญตานะเพราะมันยังไม่ว่างทีเดียวนะเพราะนั้นเป็นปุถุชนดีที่สุดโยมคนไหนพยากรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าผู้ใจยังไม่พยากรณ์เลยจะเก่งไงมาพยากรณ์นะเพราะนั้นเราหัดโอปนายิโกน้อมเข้ามาข้างในแล้วก็เอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตัพโพปิญญูหิติรู้ด้วยเฉพาะตนถ้าคนอื่นเขาพยากรณ์แต่เราก็ยังงงๆเฮ้ยเราเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงยังไม่รู้เลยเขายังแต่เขาบอกเราเป็นโสดาบันละเอ๊ะแล้วเราเป็นตอนไหนอาการเป็นยังไงวะทำไมจะต้องให้คนอื่นมาทักถึงจะรู้ขนาดทักแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยก็ใจยังไม่เพราะนั้นปุถุชนดีที่สุดโยมจะได้ขยันนะใครที่มาทักนะนะก็ให้เขาทักไปเขามันส่งจิตออกนอกจะโอ้อวดไปเรื่อยทั้งพระทั้งโยมนะ
โอ้โอดอยู่เรื่อยนะอันนี้พุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญนะวันแล้วก็หัดมีสติรู้ตัวให้ดีเชื่อมต่อหรือยังเชื่อมต่อทุกครั้งโยมเกิดปัญญาเห็นเกิดดับทุกครั้งเลยนะเมื่อก่อนพิจารณาอนิจจังแต่ไม่ได้เห็นเกิดดับอ่ะนะพิจารณาสภาวะธรรมก็พิจารณาแบบมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เกิดดับปั๊บปั๊บเหมือนกับแต่ละขณะไปต่อหน้าเลยแล้วนี่พอเราเชื่อมต่ออยู่กับลมหายใจอะไรต่างๆมันอยู่ในโหมดเกิดดับหมดเลยนะอารมณ์เกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเรามีปัญญามีวิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับโอ้ไอ้เรื่องเห็นเกิดดับนี่เมื่อก่อนนี้ตอนเป็นฆราวาสนะไม่มีสิทธิ์เห็นหรอกคอยแต่กำหนดเกิดดับกำหนดรู้เกิดดับแต่เดี๋ยวนี้มันเห็นเกิดดับเพราะว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจแบบเชื่อมต่อแต่นี้พูดอธิบายยากนะตอนหลังนี้เห็นโยมเพลิดเพลินเริ่มหลงทางกันมากขึ้นเลยต้องมาพูดโอเคไหมพูดจะได้เป็นการเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะนะเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ใช่ไปชอบชมคนนั้นอย่างนั้นเนี่ยมาเสียคนลูกศิษย์เราเสียคนนะเราหวังความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์เราสอนแล้วอยากจะให้เขาก้าวหน้านั้นเราก็ต้องพูดบ้างนะแต่ความพอใจไม่พอใจมันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่เขานะนะพอดีมันสะกิดบางทีมันไปถึงต่อมความพอใจไม่พอใจก็เคืองเลย มันเหมือนมีต่อมงั้นนะความพอใจไม่พอใจนี่นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายทำให้เกิดปัญหาอุปาทานเนี่ยบรรยายโยมไปเนี่ยนะเชื่อมต่อตลอดเวลาแล้วก็เห็นตลอดเวลานะปัญญามันถึงเกิดขึ้นตลอดเวลามันถึงมีปัญญาพูดได้แง่มุนแง่นี้ในหลายแง่มุมเพราะว่าพอมันเชื่อมต่อแล้วมันเห็นเข้าใจรู้เข้าใจพูดไปโดยลำดับอ้าวหลับตาเชื่อมต่อแล้วก็รู้ตัวเพิ่มรู้ตัวในจักขุวิญญาณนิดหนึ่งเพราะว่ามันหลับตามันเห็นด้วยปัญญาตั้งแต่เชื่อมต่อเลยนะเพราะสงบอาการเป็นยังไงค่อยๆสงบมากสงบน้อยลาดลุ่มลึกไงสงบแล้วมีอะไรมันเป็นกิเลสภายในที่มันอาจจะเป็นอาสวะกิเลสอย่างละเอียดที่ยังวางไม่ได้มันเห็นเลยแล้วเราก็พิจารณาตามที่มันเป็นพิจารณาตามที่มันเป็นก็คือมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับโอ้เกิดแล้วดับเพราะเรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมหนึ่งเนื่องสนใจใส่ใจให้ดีหลับตาแต่ให้มีความรู้สึกตัวในสัมปชัญญะในตาเพิ่มขึ้นในจักขุวิญญาณและในใจด้วยแล้วก็สนใจใส่ใจแล้วก็จะเชื่อมต่อแล้วเราก็จะสำรวมแล้วก็เห็นความพอใจไม่พอใจที่มันมีหลงเหลืออยู่แล้วก็อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเชื่อมต่อความพอใจที่หลงเหลืออยู่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดับไปนะแต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจแบบเชื่อมต่อจนแข็งแรงสมาธิตั้งมั่นมันเกิดแล้วก็ดับเลยเกิดแล้วก็ดับไม่พอใจอะไรก็เกิดแล้วก็ดับความอะไรอวันต่างๆในอดีตก็เกิดแล้วก็ดับการคาดหวังวางแผนจะไปทำอะไรในวันพรุ่งนี้ในวันอนาคตเกิดแล้วก็ดับเชื่อมต่อแล้วมันก็จะเห็นเกิดดับและอันนี้เขาเรียกว่าเห็นอนิจจังเพราะเห็นเกิดดับจริงๆและตอนนี้มันก็จะเห็นด้วยปัญญาเมื่อก่อนเราพิจารณาอนิจจังแต่ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาวันนี้เห็นด้วยปัญญาถ้าเกิดแล้วก็ดับเห็นเกิดดับไปบ่อย
ทุกข์ทั้งหลายก็ค่อยหมดไปนะแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์นะความดับเห็นทุกข์เห็นความดับทุกข์เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เห็นตรงที่มันดับไปต่อหน้าต่อตานะตอนนี้เราจะมีปัญญาแทงตลอดมากขึ้นเราเชื่อมต่อกับลมหายใจของเรานะแล้วก็มีสัมปัญญะในจักขุวิญญาณเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ในใจด้วยรอยยิ้มวันนี้เราเชื่อมต่อลมหายใจเราจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดดับ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 เมื่อก่อนโยมเห็นสภาวะธรรมแล้วก็พิจารณาไม่เที่ยงแต่ไม่เห็นเกิดดับหรืออาจจะเห็นเกิดดับแบบลางๆแล้วก็พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงจนกระทั่งมันกลายเป็นความว่างไปอีก นะเพราะว่าโยมไม่ได้เชื่อมต่อลมหายใจก็คือมันพลังสติมันเลยไม่พอไม่พอทุกอย่างพอพิจารณาไปมันเหมือนกับมันว่างไปมันเหมือนกับมันว่างมันเหมือนกับว่ามันหายไปหรือว่าสติมันอ่อนไปวันนี้ก็พอสมควรเวลาเราลองลืมตาอีกทีหนึ่งเชื่อมต่อแล้วก็ลืมตาแล้วเราก็จะเห็นกายใจเรามันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับนะมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตรงไหนที่จะยึดว่าเป็นเราของเราเราจะเห็นอัตตาก็หายไปเราจะเริ่มเข้าใจอนัตตาเพราะเราเห็นอัตตาเรามันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมแบบเชื่อมต่อเนืองๆเลยนะเราก็จะถึงซึ่งความแจ่มแจ้งในธรรมแทงตลอดในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ